สวัสดีครับวิดีโอซีรีส์ตอนนี้นะครับเป็นการใช้งาน Quantifier Pro นะครับผมได้ปล่อยวิดีโอวิธีการใช้งาน Profile Builder 3นะครับจำนวน8ตอนไปแล้วนะครับให้ทุกคนไปศึกษาเลยนะฟรีเลยนะครับและตอนนี้ครับเป็นซีรีส์เกี่ยวกับการใช้ Quantifier Pro อย่างที่เป็นทราบกันดีนะครับว่า Profile Builder 2นะครับตอนนี้ยุติการพัฒนาแล้วนะครับกลายเป็น Profile Builder 3แล้วก็ Profile Builder 3นะครับจะแบ่งออกเป็น2ส่วนจริงๆ Profile Builder 2นี่แหละแบ่งเป็น2ส่วนใน Profile Builder 3ครับก็คือตัว Profile Builder 3นะครับเป็นเครื่องมือที่นะครับใช้ในการสร้างโมเดล3มิติอย่างรวดเร็วเลยนะครับแบบผมบอกเลยว่าไม่มีอะไรที่จะเร็วกว่า Profile Builder 3อยู่แล้วในยุคนี้นะครับแต่ในชุดที่ถอดราคาใน Profile Builder 2นะครับเมื่ออัปเกรดแล้วก็เมื่อย้ายมาอยู่ Profile Builder 3เนี่ยมันจะแยกออกไปต่างหากไปอยู่ในเครื่องมือที่ชื่อว่าQuantifier Pro ซึ่งเป็น Edition ต่างหากนะครับที่แยกออกไปดังนั้นเองนะครับหลังจากเรียนรู้ Profile Builder 3แล้วอยากจะคิดราคาหรือถอดประมาณวัสดุจะต้องมาใช้ Quantifier Pro นะครับในการถอดราคาแต่ตอนนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างบ้านพร้อมคิดราคาแบบ Real Time เลยนะครับด้วย Quantifier Pro แล้วก็ใช้เครื่องมือ Profile Builder 3ครับในการสร้างขึ้นมานะครับโอเคนะครับเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะไม่มีอะไรนะครับจะดีไปกว่านะครับการที่เราจะติดตั้งก่อนนะครับนั่นเองเนี่ยหลายคนเจอ Edition แล้วบอกว่าเฮ้ยมันยากมันนะครับก็จริงๆแล้วไม่มีอะไรที่มันจะได้มาง่ายได้อยู่แล้วนะครับนั่นเองเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนนะครับในการติดตั้ง Edition ก่อนเหมือนแอปพลิเคชันครับง่ายๆเหมือน SketchUp เนี่ยเวลาเราใช้งานอยู่นี่ครับมันก็เหมือนแอปมันต้องมีการติดตั้งแอปครับเพราะว่าถ้าเราไม่แอปนะครับการทำงานต่างๆมันก็จะช้าลงนะครับนั่นเองให้มองว่า SketchUp เนี่ยเหมือน Android แล้วกันนะครับแล้วก็มีแอปให้ฟรีแล้วก็แอปให้ซื้อด้วยนะครับนั่นเองเวลาทำงานมืออาชีพบางครั้งเนี่ยแข่งกับเวลาแล้วก็ต้องการประสิทธิภาพด้วยเนี่ยนั้นแอปพลิเคชันช่วยได้นะครับแล้ววิดีโอตอนนี้นะครับเราจะมาสร้างบ้านด้วยการแบบละเอียดอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ถอดราคาแบบเรียลไทม์แล้วดูว่ามันง่ายแค่ไหนครับก่อนอื่นเลยอ่ะมาเลยครับมาที่นะครับในส่วนที่เป็น Chrome นะครับแล้วก็มาที่เว็บเบราว์เซอร์นะพิมพ์คำว่าQuantifier Pro ครับพิมพ์ว่า Quantifier Pro นะครับ Quantifier นะครับแล้วก็ Pro กดเลยครับคลิกเข้าไปเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับเราจะเข้าไปที่เว็บไซต์ mysitestudios.com ก็จะมีในส่วนที่เป็น Quantifier Pro ให้เราโหลดนะครับก็ถ้าซื้อเลยนะครับก็ราคา $79 นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากสนใจก็ติดต่อผ่านบ้านแซฟได้เหมือนกันนะครับโอเค Order Free Trial นะครับก็จะเป็นตัวทดลองใช้ฟรี30วันนะครับโดยเราลงทะเบียนอีเมลไว้นะครับง่ายๆเลยกด Accept นะครับอ่าน Agreement ให้เข้าใจก่อนนะแล้วก็กด Accept เพื่อยอมรับนะครับจากนั้นมาเช็คให้ดีนะครับก็จะเป็น0ดอลลาร์นะเพราะว่าเราเป็นตัว trial นะครับตัวทดลองใช้เช็คเอาท์จากนั้นให้เราพิมพ์ชื่อนะครับที่ต้องการผมก็เอาชื่อแล้วก็อีเมลนะครับอีเมลนี่สำคัญมากนะครับเพราะว่ามันจะเอาไปใช้ในการลงทะเบียนเขาจะส่งพาสเวิร์ดนะครับมาให้เราโอเคนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลที่ต้องการไปนะครับในกรณีอาจจะใช้ชื่อจริงก็ได้นะผมชื่อสุริพงศ์นะครับแล้วก็นามสกุลครับนะแต่ก่อนเนี่ยชื่อว่านันยูสงการนะครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นสุริพงษ์แล้วนะครับก็เราก็ไปจริงๆแล้วเนี่ยเปลี่ยนมานานแล้วแล้วก็พอดีเรามีบทความวิชาการเยอะนะครับแล้วก็ตอนเรียนมหาลัยผมก็มีอาร์ติเคิลเยอะด้วยก็เลยเผื่อคนติดตามผลงานทางวิศวกรรมมาเนี่ยก็อาจจะจำไม่ได้ก็เลยยังใช้ชื่อ Facebook ไว้นะครับเป็นวรัญญูอยู่แต่จริงผมเปลี่ยนชื่อเป็นสุริพงษ์ไปแล้วนะอาจารย์ป้อมนะครับชื่อสุริพงษ์นะครับก็กด next นะครับขึ้นมาว่าไม่ตรงกันเกิดอะไรขึ้นเอ่ย Easy Beam มี space หรือเปล่าเอ่ยไม่เป็นไรผมใช้วิธี copy แล้วกัน Ctrl C แล้วก็อ๋อโอเคผมตกว่า M เข้าไปครับกด next อีกทีนึงโอเคครับเมื่อเสร็จแล้วตอนนี้เราก็เช็คให้ดีนะครับทุกอย่างโอเคกดเลยครับ
สั่งเลยเรียบร้อยนะครับถ้าขึ้นคำว่า thank you for your order you will receive an email soon with download instruction แปลว่าเรียบร้อยแล้วจากนั้นมานะครับให้มาที่อีเมลที่เราลงทะเบียนไว้ก็จะมีอีเมลตอบรับมาเรียบร้อยเลยนะครับมาจาก My Site Studio จากนั้นนะครับให้เรามา copy ในส่วนที่เป็นนี่ครับ license key copy นะครับอย่าให้มีสเปซนะครับแล้วก็กด control ccopy นะครับ control c เอาละจากนั้นมานะครับ go to my purchase นะครับก็คือให้คลิกไปที่นะครับในส่วนที่เราซื้อไว้เราก็จะมี license key ให้ตรงนี้นะครับcopy ก็ได้ control c นะครับกด control c นะหรือจะคลิกขวาก็ได้แล้ว copy ก็ได้ไม่ว่ากันนะครับโอเคกด continue นะครับเพื่อที่จะดาวน์โหลดตอนนี้เราก็จะได้นะครับตอนนี้สำคัญมากนะเข้ามาในตอนนี้Download Quantifier Pro RBZ Extension นะครับจะเป็นนามสกุล .RBZ นั่นหมายคือไฟล์ที่ได้ติดตั้งเนี่ยมันไม่สามารถที่จะดับเบิ้ลคลิกแล้วติดตั้งได้เหมือนเกมหรือโปรแกรมทั่วไปนะครับนั้นจำให้ดีสำหรับมือใหม่นะครับมันเป็นไฟล์นามสกุล .RBZ เป็นไฟล์ซิปนะครับซึ่งจะติดตั้งยังไงเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการอีกทีนึงแต่เราดาวน์โหลดก่อนนะครับแต่อย่าลืมนะครับ Quantifier Pro เวอร์ชันนี้รองรับ2016ขึ้นไปเท่านั้นดังนั้นเองถ้าใครใช้2015อยู่นะครับก็แนะนำให้อัปเกรดมาด่วนเลยเพราะว่า Quantifier Pro นี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผมแนะนำเลยใช้2017 2018นะครับมันเร็วขึ้นมากเลยกดดาวน์โหลดครับจากนั้นเราก็เซฟไว้ที่เดสก์ท็อปเลยนะครับนะครับเมื่อเซฟไปแล้วเปิดโปรแกรม SketchUp นะครับเปิดโปรแกรม SketchUp นะครับจากนั้นให้ไปที่คำสั่งดูให้ดีนะครับฝั่งมือใหม่นะครับไปที่คำสั่ง Window นะครับแล้วก็ไปคำสั่ง Extension Manager Extension Manager อารมณ์เดียวกับอะไรอะ Play Store อะ Google Play Store นะครับปุ๊บมันก็จะมีแอปที่เราลงไว้คือผมอะทำงานมืออาชีพก็จะมีแอปเยอะมากผมเรียก Extension ละกันนะครับ Extension เนี่ยนะครับแอปนะครับลงมาเยอะมากนะครับแต่ฝั่งมือใหม่ของเรากด Install Extension ครับแล้วก็ไปที่นะครับดูให้ดีนะไฟล์ครับนามสกุล .rbz นั้นมันจะโชว์ขึ้นมาตรงนี้ Quantifier Pro version 1.03 ตอนนี้เป็นเวอร์ชัน 1.3 นะครับสังเกตตรงนี้นะครับบอกว่า rubyfile.rbz คลิกนะครับแล้วกด open นะครับเมื่อกด open แล้วนะครับติดตั้งเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะป๊อปอัพขึ้นมาเลยนะครับอ่ะอยู่ไหนเอ่ยพอดีผมตรงนี้นะครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับโชว์เลยไอคอนตัวนี้นะครับจะเป็น Quantifier Pro และถ้าบางคนไม่เห็นคือถ้ามองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นมันอาจจะมี2เหตุการณ์นะครับที่ทำให้มันไม่เห็นนะครับประการแรกคือให้เราคลิกขวาบริเวณนี้คลิกขวาที่ทูบาร์นี้นะครับแถบทูบาร์นี้ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วมองหาคำว่า Quantifier Pro เช็คเครื่องหมายถูกหน้า Quantifier Pro นะครับเพื่อเปิดเครื่องมือนั้นขึ้นมาบางกรณีเราไม่เห็นนะครับเรามาเช็คตรงนี้ก่อนสมมติถ้าเช็คแล้วไม่เห็นอีกให้เราไปเช็คที่ Window Extension Manager ตรงนี้นะครับและลองเลื่อนหา Quantifier Pro ดูบางครั้งเราอาจจะปิดแอปไว้หรือปิด Extension ไว้ไม่โชว์นะครับ Quantifier Pro เลื่อนหาดูนะครับตัว Q แล้วก็นี่ครับ Quantifier Pro มันเปิดอยู่เห็นไหมครับถ้าปิดอยู่ก็กดนะครับเปิดเข้าไปอย่างนี้แค่นั้นเองนะครับโอเคต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้งาน Quantifier Pro ตั้งแต่เบสิกเลยนะครับแล้วก็ใช้ร่วมกับ Extension นะครับที่ชื่อว่า Profile Builder 3ด้วยเพื่อที่จะสร้างโมเดลตัวนี้พร้อมคิดราคานะครับก็หวังว่าวิดีโอชุดนี้นะจะมีประโยชน์ทุกคนนะครับในการที่จะนำไปต่อยอดนะครับถ้าเราเร็วขึ้นดีขึ้นนะครับเราก็จะได้ productivity หรือประสิทธิผลในการทำงานมากขึ้นนะครับมีเวลามากขึ้นในการพักผ่อนหรือไปหางานเพิ่มเติมได้อยู่กับครอบครัวก็ได้นั่นเองเนี่ยณวันนี้เน้นหนักที่ productivity นะครับเลือกเครื่องมือที่ดีฝึกฝนให้นะครับชำนาญนะครับแล้วก็ใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่มาผสมผสานกันนะครับก็เอาละครับในตอนต่อไปเราจะเริ่มเรียนรู้กันเลยนะครับ